ในวันนี้เราเจอหลายๆเหตุการณ์มากๆเลยหนูว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยหนูค่อนข้างที่จะท้าทายมันเป็นชาเลนจ์นึงเลยที่เราจะต้องทํามันให้ได้แล้วก็ทํามันให้สําเร็จเรารู้ว่าเป้าหมายของเราคือต้องชนะภายในวันนี้เท่านั้นถ้าเราจะเข้าไปในรอบ4ทีมหรือเข้าในรอบชิงเพราะว่าในวันพรุ่งนี้เราอาจจะไปเจอไชน่าใช่มั้ยคะใช่คือเราก็จะเจองานหนักขึ้นเรื่องความละเอียดของทีมก็จะต้องมีมากขึ้นส่วนวันนี้ในเรื่องที่ผิดพลาดไปอ่ะมันก็เป็นในเรื่องเกมซึ่งหนูว่านักกีฬาทุกคนน่ะวันนี้รู้หน้าที่ของตัวเองว่าจะต้องไปแก้ไขอะไรฝากท้ายอะไรกับแฟนๆที่เป็นกำลังใจแล้วสำหรับพรุ่งนี้มันยากขึ้นใช่ค่ะมันยากขึ้นเพราะว่าจีนเองปีใครเขาก็มาดีเขาก็มาน้องใหม่แล้วเขาก็ดีเรื่องแบบการเล่นและแผนการรู้ของเขาก็ค่อนข้างดีนะคะเพราะว่าอย่างดูวิดีโอเนี่ยก็ประมาทไม่ได้เลยอย่างเราเองเราก็ต้องเก็บรายละเอียดให้ค่อนข้างที่จะหนักมากขึ้นในการประชุมทํากันบ้านหนักมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ฝากให้ทุกคนเชียร์พวกเรานะคะถึงมันจะเป็นอะไรที่แบบลุ้นหนักมากว่าทําไมมันไม่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยมันเกิดคําถามมากมายแล้วก็มันเกิดข้อสงสัยมากมายนะคะเราก็อยากให้ดูแล้วก็อยู่กับเราไปตลอดอย่างเงี้ยค่ะเราก็เชียร์พวกเราไปตลอดแล้วก็ดูว่าพวกเราจะพัฒนาแล้วทีมเราจะแข็งแกร่งไปแค่ไหนค่ะขอบคุณค่ะถ้ามองในโดยรวมของทีมก็ยังแบบมีแต่พูดว่าเหมือนขัดกันเกินใช่ขัดกันเกินแล้วเหมือนมีความแบบไม่ค่อยเข้าใจกันเท่าไหร่ทั้งที่เราก็คุยกันเยอะพูดกันเยอะอะไรแต่ก็เหมือนยังแบบยังไม่ค่อยแบบเป๊ะอย่างที่เราต้องการเท่าไหร่ค่ะแล้วเดียวคะก็คล้ายๆกันค่ะเราอาจจะพลาดเองด้วยแล้วก็อาจจะทําให้เราขาดเสียความมั่นใจแล้วมันก็เลยทําให้เขาเล่นง่ายขึ้นนะคะมองนัดต่อไปมันจะยิ่งยากขึ้นไหมนัดต่อไปเหรอคะถ้าพูดถึงก็น่าจะยากนะคะเพราะจีนเขาก็สูงด้วยแล้วเขาก็จะมีสไตล์การเล่นที่เร็วเหมือนกันกับเราอะค่ะค่ะ
เลยนะคะพอไงกับจีนครับส่วนเราก็ต้องเอาสไตล์การเล่นของเราออกมาเล่นเต็มที่ออกมาโชว์ศักยภาพของเราออกมาให้ดีที่สุดนะคะฝากอะไรถึงแฟนๆทิ้งท้ายหน่อยค่ะก็ฝากถึงแฟนๆชาวไทยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจพวกเรานะคะเราทำออกมาให้เต็มที่นะคะเชียร์กันเยอะๆนะเชียร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย